ถ้าใครอยากจะนะครับกลายเป็นคนใหม่ที่จะส่งอิทธิพลกับโลกทั้งใบไลฟ์นี้มีคำตอบเพื่อคุณI am the event ฉันคือเหตุการณ์คุณรู้ไหมว่าคำนี้จะเปลี่ยนชีวิตของคุณมันยิ่งใหญ่มากมันดีมากมันสุดยอดพูดจริงนะครับว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่จะต้องขยายอธิบายนะครับฉันคือตัวเหตุการณ์อาจารย์อธิบายให้คุณฟังคุณลองนึกถึงคนในโลกนี้นะอาจารย์จะแบ่งเรื่องออกเป็น3เรื่องเรื่องที่ว่านะ you are my event แล้วก็ I am your event แล้วก็ I amthe event งงไหม I am your event แล้วก็ you are my event แล้วก็ I am the event โอเค3เรื่องนี้อาจารย์จะแปลเป็นไทยให้แล้วก็จะอธิบายคุณทราบไหมครับว่าคนเราเนี่ยยกตัวอย่างคุณเอเดินออกไปนอกบ้านแล้วพระอาทิตย์หน้าสาดแสงเปรี้ยงๆแล้วร้อนมากคุณเอเจอกับพระอาทิตย์ที่ร้อนมากๆถูกไหมเพราะฉะนั้นเหตุคุณเอได้เจอเหตุการณ์ได้เจอเหตุการณ์ว่าพระอาทิตย์ร้อนมากเพราะฉะนั้นตอนนี้พระอาทิตย์ก็คือเหตุการณ์ของคุณเอพระอาทิตย์คือเหตุการณ์ของคุณเอเพราะมันร้อนมากแต่เปลี่ยนจากพระอาทิตย์เนี่ยเป็นคุณบีกำลังโกรธคุณเอมากเพราะฉะนั้นนะคุณ B ก็คือสถานการณ์หรือเหตุการณ์ของคุณ A ถ้าฟังแบบนี้งงไหมเอาแค่นี้ก่อนพอฟังเข้าใจไหม B ที่กำลังโกรธ A นั้นคือสถานการณ์ของ A A สามารถรู้สึกได้ว่าเฮ้ยฉันกำลังเจอสถานการณ์ที่ B โกรธฉันอยู่โมโหมากหน้าตาแดงกับพอจะเข้าใจไหมว่าเวลาคุณเดินออกไปคุณเจอพระอาทิตย์โอ้โหแดดร้อนอบอ้าวมากเลยนะพระอาทิตย์ the sun is the event นะพระอาทิตย์ก็คือตัวเหตุการณ์ใช่ไหมพระอาทิตย์เป็นเหตุการณ์ของฉันใช่ไหมพระอาทิตย์เป็นเหตุการณ์ของฉันพระอาทิตย์ร้อนมากแต่นี่ฉันเจอคุณบีกำลังโกรธฉันมากเลยคุณบีก็คือเหตุการณ์ของฉันคุณบีก็เป็นสถานการณ์ของฉันถูกไหมแต่อย่างไรก็ตามเราจะรู้สึกเลยว่าคนอื่นเช่นคุณบีมีอิทธิพลต่อคุณเอมากเลยคุณบีกำลังโกรธคุณเออยู่เพราะฉะนั้นคุณเอรู้สึกเลยว่าคุณบีกำลังมีอิทธิพลอะไรบางอย่างต่อฉันถูกไหมแต่ในขณะเดียวกันเรามักจะไม่คิดว่าตัวเราเองในขณะเดียวกันตัวเราเองเราก็คือเหตุการณ์ของฝ่ายตรงกันข้ามด้วยและเราก็กำลังส่งอิทธิพลต่อฝ่ายตรงข้ามด้วยเช่นเดียวกันคือตัวเราเองเนี่ยคนทุกคนในโลกใบนี้มักจะคิดว่าคนอื่นล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลต่อฉันถูกไหมแต่ไม่ค่อยคิดว่าตัวเองเนี่ยมีอิทธิพลต่อคนอื่นสมมตินะพ่อเนี่ยกำลังดุแล้วจะเอาเรื่องลูกชายของตัวเองให้ได้เลยโมโหมากพ่อเนี่ยลูกก็สามารถจะพูดได้ว่าตอนเนี้ยพ่อคือ my event พ่อคือเหตุการณ์ของฉันเหมือนกับเราเจอพระอาทิตย์ตอนนี้เราเจอเป็นพ่อกำลังโกรธเรามากเนี่ยเตรียมจะด่าเราดุเราหรืออะไรก็แล้วแต่พ่อก็เป็นสถานการณ์เป็นเหตุการณ์ของเราถูกไหมแต่บางครั้งเนี่ยเกิดตัวลูกเนี่ยเกิดป่วยขึ้นมาใช่ไหมป่วยขึ้นมาไม่สบายเนี่ยพ่อก็กังวลมากเลยเพราะฉะนั้นตัวลูกก็กลายเป็นสถานการณ์หรือเป็นอีเวนต์เป็นตัวเหตุการณ์ของพ่อสรุปแล้วคนทุกคนเนี่ยนะเราไม่เพียงแค่คนอื่นเป็นคนอื่นๆรอบตัวเราอะแฟนเรางอนเราอ้าวแฟนเราก็เป็นตัวเหตุการณ์ของเราถูกไหมอ้าวแฟนเรากำลังชื่นชมเราอ้าวแฟนเราก็เป็นเหตุการณ์ของเราอ้าวครูของเรานะกำลังโกรธเราครูของเรากำลังชอบเราทุกอย่างเลยมันเป็นเหตุการณ์คนทุกคนที่อยู่รอบตัวคุณคนทุกคนอยู่รอบตัวคุณคือเหตุการณ์ต่างๆของคุณจริงหรือไม่จริงคนทุกคนที่อยู่รอบคุณเนี่ยเพื่อนคุณเนี่ยอ้าวนะเดี๋ยวพูดดีกับคุณเดี๋ยวพูดไม่ดีกับคุณเพื่อนคุณเป็นเหตุการณ์ต่างๆนานาของคุณไหมใช่ไหม
แล้วในขณะเดียวกันน่ะบางทีคุณก็นะทำดีมากกับเพื่อนบางทีก็ทำแย่มากกับเพื่อนตัวคุณก็กลายเป็นเหตุการณ์เนี่ยของเพื่อนด้วยเหมือนกันใช่ไหมอันนี้คือประเด็นแรกนะประเด็นเนี้ยสำคัญแล้วนะแต่เดี๋ยวมีประเด็นที่สำคัญกว่านั้นอีกซึ่งพออาจารย์สรุปตอนหลังนะพวกคุณจะช็อกหมดเลยก็คือในตอนนี้ก่อนนะประเด็นนี้สรุปก่อนนะในขณะที่เราคิดว่าคนอื่นๆเนี่ยเป็นประเด็นคนอื่นๆเป็นเหตุการณ์ของฉันคนอื่นเป็นสถานการณ์ของฉันดูสิเขางอนฉันดูสิเขาไม่พูดกับฉันดูสิเขาน้อยใจฉันดูสินะเขานะเข้าใจฉันผิดดูสินะทุกอย่างเลยกลายเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มีชีวิตรอบตัวคุณเป็นเหตุการณ์น้อยใหญ่นะส่งอิทธิพลต่อคุณหมดเลยโอ้คุณรู้สึกหนักอกหนักใจมากเลยแต่ในขณะเดียวกันคุณมักจะลืมสิ่งหนึ่งว่าแล้วตัวคุณน่ะนะตัวคุณน่ะก็นะกำลังเป็นสถานการณ์เนี่ยของคนอื่นที่เขาหนักอกหนักใจเช่นเดียวกันฟังเข้าใจไหมสมมติอาจารย์จะยกตัวอย่างคุณเอทำให้ฉันคุณเอทำให้อาจารย์วันชัยมีความสุขดูสิเรารู้สึกไงแต่เราแทบไม่เคยคิดเลยใช่ไหมว่าอ้าวแล้ววันชัยตัวท่านเองทำให้ใครมีความสุขเราไม่ค่อยคิดถูกไหมเรามักจะคิดแต่ว่าคนอื่นเนี่ยมีอิทธิพลต่อตัวฉันยังไงแต่เราไม่เคยคิดว่าตัวเราเองจะมีอิทธิพลต่อคนอื่นนะเช่นนะเขาทำให้ฉันโกรธแต่เราไม่เคยคิดว่าแล้วฉันทำให้เขาโกรธด้วยหรือเปล่าเพราะเราคิดแต่ว่าคนอื่นเป็นสถานการณ์ของเราเป็นเหตุการณ์ของเราเราไม่ค่อยคิดว่าเราก็คือเหตุการณ์ของเขาและส่งอิทธิพลต่อจิตใจของเขาเช่นเดียวกันนี่เราประเมินอิทธิพลตัวเองต่ำเกินไปอาจารย์ยกตัวอย่างอันนะที่ชัดเจนแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะเข้าถึงเนื้อหาที่สำคัญที่สุดในคืนนี้เลยนะตรงนี้ยังไม่ที่สุดนะตรงนี้เป็นกลางๆยกตัวอย่างสมมติตอนเนี้ยวิกตัวเนี่ยซึ่งไม่ต้องสมมติบิ๊กตู่เนี่ยคือนายกของเราถูกไหมเพราะฉะนั้นบิ๊กตู่เป็นนายกของเรานะเราก็เป็นประชาชนนะของบิ๊กตู่เพราะฉะนั้นในขณะที่เขาเป็นสถานการณ์เขาเป็นเหตุการณ์ของเราเราก็เป็นเหตุการณ์ของเขาเหมือนกันถ้าหากว่าคุณคิดดีๆไม่มีทางที่มันจะเป็นอยู่ฝ่ายเดียวคือเมื่อเขาเป็นเหตุการณ์ของเราเราก็เป็นเหตุการณ์ของเขาเช่นเดียวกันเสมอถูกไหมสมมติว่าคุณเป็นนักเรียนที่ดื้อมากครูคุณเหนื่อยกับคุณมากเลยคุณก็คือเหตุการณ์ของครูที่ครูนั่งคิดอยู่ทุกวันฉันจะทำไงดีนักเรียนคนนี้ดีวะสมมตินักเรียนคนหนึ่งดื้อสุดๆกับครูของเขาถูกไหมครูก็เริ่มคิดใช่ไหมว่าเฮ้ยฉันเจอกับเหตุการณ์แบบนี้เว้ยนักเรียนคนนี้ดื้อกับฉันสุดๆนะพูดจากับฉันไม่ดีเลยไม่เคารพฉันเลยนะเผลอๆจะท้าฉันต่อยด้วยนักเรียนนะก็กลายเป็นว่านักเรียนคนหนึ่งกำลังเป็นเหตุการณ์ของครูถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณต้องคิดเรื่องนี้ออกให้ได้ว่าคนทุกคนในโลกเนี่ยเราเป็นเหตุการณ์ของกันและกันอยู่เราส่งอิทธิพลต่อกันและกันอยู่คุณไม่ได้เป็นเพียงลูกไล่อยู่ฝ่ายเดียวในขณะเดียวกันคุณก็เป็นเหตุการณ์ของคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันถูกไหมแต่เรื่องที่อาจารย์จะเน้นที่สุดในวันนี้นะครับคือ I am the event คราวนี้เราจะไม่คำนึงถึงคนอื่นอีกต่อไปละเราจะคำนึงตัวเราเองเลยว่า I am the event ฉันคือตัวเหตุการณ์ตัวฉันเองเลยเช่นคุณเชื่อไหมถ้าคุณยิ้มพิมพ์ไปว่าฉันยิ้มแค่คุณยิ้มแล้วคุณเดินไปที่สถานีรถไฟนะ BTS สถานีไหนก็ได้แล้วคุณยิ้มมีคน5คน10คน20คน100คนเห็นคุณในตอนนี้นะ I am the event ฉันคือตัวเหตุการณ์เพราะอะไรเพราะฉันยิ้มอยู่ฉันเป็นเหตุการณ์ละฉันเป็นเหตุการณ์เรียบร้อยแล้วมีคนมองเห็นฉันสมมติว่าคนกำลังเข้าไปใน Facebook นะไปดูโปรไฟล์ของคุณเจอหน้าคุณอย่างนี้โปรไฟล์คุณเป็น The Event เฮ้ยหมอนี่แม่งยิ้มเว้ยคุณทราบไหมว่าการที่คุณกลายเป็นเหตุการณ์คุณยิ้มจะส่งอิทธิพลนะ
ให้กับคนนะเหมือนกับผีเสื้อขยับปีกกล่าวคือจะมีคนที่อยู่ดีๆก็พอยิ้มไปด้วยโดยไม่มีเหตุผลคุณเคยเห็นคนบางคนที่ในหนังร้องเพลงหรืออะไรที่เขากำลังยิ้มแล้วคุณอยู่ดูเขาอยู่แล้วคุณรู้ว่าเขามีความสุขแล้วอยู่ดีๆมันก็ส่งอิทธิพลทำให้คุณเนี่ยมีความเบิกบานใจขึ้นมานิดนึงหรือมากเลยคุณเคยไหมเพราะหมอนั่นชายคนนั้นหญิงคนนั้นกำลังเป็น the event เขายิ้มอยู่เขายิ้มอยู่และนั่นจะส่งนะผลกระทบผีเสื้อขยับปีกทำให้คนอีกคนเน็ตคนนี้หน่อยคนโน้นหน่อยมุมนั้นหน่อยของโลกใบนี้มุมนั้นหน่อยของประเทศโน้นประเทศนี้ที่เห็นในหมอนั้นยิ้มพอดีนะเกิดอารมณ์ชื่นบานขึ้นมานิดหนึ่งหรือมากเลยก็ได้นั่นคือสิ่งที่คนเราไม่รู้ว่าตัวเองเป็น the event และเมื่อเวลาที่คุณเศร้ามากเลยโปรไฟล์คุณนะดูแล้วมันช่างมืดมัวหมองหม่นดำมืดนะแล้วมันเป็นอะไรที่เครียดฉันอย่างเงี้ยโปรไฟล์แล้วคุณถ่ายรูปเนี่ยติดโปรไฟล์คุณเลยทุกคนที่เห็นหน้าคุณปุ๊บเนี่ยจะเกิดอาการนะแบบหมองหม่นรู้สึกโอ้ยมันตลกอะไรเนี่ยคุณจะส่งความเป็นนรกนะเป็นผีเสื้อขยับปีกโดยไม่รู้ตัวรู้หรือเปล่าเวลาคุณยิ้มมันจะทำให้โลกใบนี้ค่อยๆยิ้มไปกับคุณเวลาที่คุณเศร้าคุณจะทำให้โลกใบนี้เนี่ยค่อยๆเศร้าเพราะคุณคือ the event คุณคือตัวเหตุการณ์ถ้าคุณตระหนักรู้ว่าคุณคือตัวเหตุการณ์ถ้าเกิดคุณทำตัวทรงพลังมากเลยนะคุณโอ้ I'm confident ฉันทรงพลังมากเลยนะฉันมีพลังมันจะทำให้คนใกล้ๆคุณมันเริ่มมีพลังโดยไม่รู้ตัวถ้าบังเอิญสมมุตินะสมมุติว่าคุณนะไปอยู่ในดงของคนมีความสุขอะไม่รู้อะล้อมตัวคุณหันหน้าไปไหนเจอคนแม่งมีความสุขสุดๆเลยนะสุดๆเลยนะไอ้หมอนี่แม่งเป็น the event ไอ้หมอนี่ก็ the event ไอ้หมอนั่นก็ the event แต่มันเป็น the event ที่แบบเฮ้ย I'm happy I'm happy I'm very very happy คุณไม่มีวันที่จะทุกข์ได้เลยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเมื่อคุณอยู่ท่ามกลาง the event ตัวมันเองเป็น the event the event the event บอกเลยถ้าคุณดันหลงนะไปอยู่ในนะดงของนะเศรษฐีหมดเลยนะไอ้นี่ก็เศรษฐีไอ้นั่นก็เศรษฐีไอ้โน่นก็เศรษฐีคุณดันไปนะไปอยู่ในดงนั้นนะไม่นานเลยคุณเป็นเศรษฐีเลยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าจิตของคุณนี่นะจะยิ่งกว่ากดแรงดึงดูดจะเปลี่ยนหมดเลยก็คือโอ้โหแบบอะไรเนี่ยคุณนึกออกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องเลือกว่าคุณจะเป็นอีเวนต์ไหนหน้ายิ้มมาเลยนะครับแหมแบบโอ้โหแบบเฮ้ยมั่นใจมีพลังนะรู้สึกเลยมองโลกในแง่ดีมองโลกในแง่บวกคิดบวกมากเจ๋งไม่ใช่อย่างนี้นะโอ้เฮ้ยชีวิตฉันเนี่ยนะเหมือนนรกคือคุณเข้าใจไหมว่าคุณต้องเข้าใจเลยว่าตัวคุณเองจะส่งอิทธิพลโปรไฟล์ของคุณรูปถ่ายของคุณการปรากฏตัวของคุณถ้าเกิดว่าคุณเดินไปที่โรงหนังแห่งคุณยิ้มแฉ่งเดินไปเลยนะครับคุณกำลังนะครับทำบุญทำทานนะครับก็เพราะว่าคุณเป็นเดอะอีเวนต์นะครับคุณราวกับนะครับดวงตะเกียงงานสว่างสวยทุกคนอยู่ใกล้ๆคุณนะครับได้รับอิทธิพลแบบเชิงบวกสดๆเลยนะแล้วมันจะกระเพื่อมไปนะครับผีเสื้อขยับไปกระเพื่อมไปถ้าเกิดคุณทำตัวเซ็งมากเลยนะครับเซ็งมากนะหลายๆคนจะรับอิทธิพลนี้นะครับเพราะว่า the event แห่งความโศกเศร้าเดินมาแล้วนะครับใครเป็นที่เป็นความโศกเศร้ากำลังเดินมาแล้วนะครับเท่านั้นแหละครับโลกหม่นหมองลงทันทีคุณต้องเข้าใจนะว่าคุณมีพลังถึงขนาดนั้นคุณเป็น the event ทีเดียวนะคุณเป็นตัวที่อาจจะเปลี่ยนเกมของโลกใบนี้ได้เลยนะถ้าเกิดว่าคุณมีความสุขมากคุณทรงพลังมากคุณมั่นใจมากหรือคุณคิดบวกสุดๆคุณเมตตาสุดๆเนี่ยบอกเลยว่าคุณกำลังเป็น the event ที่สำคัญแต่ถ้าคุณเลือกที่จะเป็น the event ที่มันห่วยแตกมากๆแล้วก็บอกเลยนะว่าไม่เพียงแต่ตัวเองลำบากลำบนมันจะนะกระเพื่อมไปให้คนแบบที่อยู่ใกล้ๆนะพลอยแบบสลดหดหูนะเศร้าสลดจดวิญญาณไปด้วยอย่างแน่นอนนี่เป็นสิ่งที่พูดแล้วเนี่ยบอกเลยว่ามันคือกฎแรงดึงดูดสุดๆขั้นเทพ
หน้าที่คุณก็คือไปดูโปรไฟล์ตัวเองเลยว่าเวิร์กไหมถ้าโปรไฟล์คุณนี่นะมันไม่โอเคบอกเลยโปรไฟล์คุณเป็น the event ที่ไม่เวิร์กคุณจะต้องรีบไปเปลี่ยนโปรไฟล์ของคุณแล้วรูปที่คุณโพสเนี่ยนะถ้าเกิดว่ามีแต่รูปที่แบบไม่หล่อไม่สวยไม่โอเคดีลีทให้หมดเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเป็น the event เพราะฉะนั้นไม่เพียงนะคนอื่นเป็นอีเวนต์ของคุณคุณเป็นอีเวนต์ของคนอื่นคุณยังเป็น the event ในตัวมันเองอีกด้วยโหหรือเปล่าเข้าใจหรือเปล่าคุณต้องการเปลี่ยนเกมไหมสมมติคุณเนี่ยโคตรล่าเริงเลยคุณกลายเป็น the event event ของความล่าเริงมันสามารถนะที่จะทำให้โลกทั้งใบอ่ะนะเพิ่มความร่าเริงได้อย่างเหลือเชื่ออาจารย์บอกเลยว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่คุณต้องเข้าใจให้ได้แล้วมันจะเปลี่ยนเกมชีวิตของคุณนะไปอย่างเรียกว่าคุณจำไม่ได้เลยว่าเฮ้ยอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณทำตัวเป็น the event ชนิดไหนคุณกลายเป็น the event ที่แบบว่าคนอื่นเนี่ยทั้งหมดเลยคุณได้สร้างความรู้สึกแบบไหนนับร้อยนับพันครั้งกับคนอื่นรู้ตัวหรือเปล่าและมีอีกเรื่องหนึ่งที่อาจารย์จะสอนคุณเรื่องนี้ถือว่าต่อยอดจากเรื่องนี้แล้วกันจริงๆแล้วเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนยังไม่เข้าใจถ้าคุณอยากจะใช้กฎแรงดึงดูดได้ดีนะคุณต้องเข้าใจเรื่องนี้เพิ่มถ้าเข้าใจอ่ะคุณจะเห็นคุณค่าของตัวเองเห็นบทบาทของตัวเองแล้วเห็นอิทธิพลของตัวเองที่นะจะสร้างนะให้กับผู้คนที่อยู่รายล้อมตัวคุณอย่างมากเลยคุณทุกครั้งที่คุณท้อถอยคุณเซ็งคุณเบื่อหน่ายแล้วก็ให้คุณพูดเสมอเฮ้ย I am the event ฉันคือ event นะเนี่ยตอนนี้ฉันเป็นอะไรอยู่ฉันเศร้าอยู่เหรออ้าวแล้วอย่างนั้นคนรอบๆฉันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเศร้าตามมันเป็นความจริงเมื่อคุณยิ้มโลกจะยิ้มตามไปเวลาที่คุณเศร้าเวลาที่คนจำนวนมากเศร้าโลกใบนี้จะเศร้าคุณต้องเข้าใจถึงอิทธิพลของผีเสื้อขยับปีกของมันโอเคและถ้าคุณอยากจะเป็นคนที่เก่งกดแรงดึงดูดมากขึ้นอาจารย์จะพูดเรื่องให้คุณฟังดีๆนะสมมติว่าคุณเป็นโสดการเป็นโสดเนี่ยเมื่อคุณเลือกคุณตัดสินใจที่จะเป็นโสดเนี่ยไม่มีความผิด nothing wrong in itself นะไม่มีอะไรที่มันเป็นความผิดในตัวมันเองแต่คุณห้ามสร้างนรกขึ้นมาจากการเป็นโสดของคุณกล่าวคือเมื่อคุณเป็นโสดแล้วชีวิตของคุณมันดูแบบมันดูพังพินาศมันดูแบบพังยับเยินมันดูเละเทะหรือว่ามันดูหาความสุขไม่ได้เลยนั่นแหละการที่คุณสร้างขยะสร้างนรกหรือสร้างความทุกข์ทรมานขึ้นมานะนั่นคือความผิดสมมติยกตัวอย่างคุณเป็นพนักงานนะทำความสะอาดห้องน้ำในห้างสรรพสินค้ามันเป็นงานใช่ไหมไม่มีอะไรผิดเกี่ยวกับการที่คุณเป็นคนทำความสะอาดแต่ถ้าเกิดว่าคุณสร้างนรกขึ้นมาจากการที่คุณทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่นั่นเป็นความผิดของคุณที่คุณไปสร้างนรกมันขึ้นมาเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าคุณจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรอ่ะสมมติคุณตกงานเนี่ยไม่มีอะไรผิดที่คุณตกงานแต่คุณห้ามสร้างนรกขึ้นมาจากการตกงานว่าคุณเครียดโคตรคุณเซ็งสุดๆนะคุณซึมเศร้าคุณหดหู่แล้วคุณอยากจะตายอะไรเงี้ยคุณสร้างนรกขึ้นมาจากสิ่งที่คุณนะเป็นอยู่พูดง่ายๆก็คือมันเป็นกฎแรงดึงดูดที่ไปดึงดูดเอาแต่เรื่องที่แย่สุดๆเข้ามาเพราะฉะนั้นในเมื่อคุณรู้ว่าคุณเป็น the event คุณเป็น the event คุณจะเป็นโสดคุณก็เป็น the event คุณจะแต่งงานคุณก็เป็น the event คุณจะเป็นนักบวชคุณก็เป็น the eventคุณจะทำงานอะไรคุณก็เป็น the event แล้วคุณอย่าไปสร้างนรกขึ้นมาจากนะสิ่งต่างๆที่คุณเลือกที่คุณจะใช้ชีวิตด้วยถ้าเกิดคุณเข้าใจในประเด็นนี้นะคุณเข้าใจในประเด็นนี้คุณจะเทรดหุ้นเนี่ยคุณเทรดไปเถอะ
นะไม่เป็นไรแต่คุณอย่าสร้างนรกขึ้นมาจากการเทรดหุ้นนะคุณจะลงทุนคริปโตคุณไปลงทุนแต่คุณอย่าสร้างนรกขึ้นมาจากการเทรดคริปโตคุณจะต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้ถ้าคุณเข้าใจที่อาจารย์พูดได้นะคุณก็จะเข้าใจคำว่า I am the event ได้ดีเลย I am the event คุณลองนึกดูดิว่ามันไม่มีอะไรผิดเลยนะถูกไหมถ้าคุณเลือกจะเป็นเพื่อนกับใครอ่ะมันไม่มีความผิดเลยแต่คุณอย่าสร้างนรกขึ้นมาจากการเป็นเพื่อนกับเขาคำว่าสร้างนรกขึ้นมาในที่นี้หมายถึงอะไรหมายถึงว่าการที่มันหาความสุขไม่ได้เลยนะกับการทำอย่างนั้นนะถ้าเกิดว่าคุณจะเป็นโสดคุณจะเป็นโสดเนี่ยแล้วคุณสร้างนรกขึ้นมาจากการเป็นโสดไอ้ก็คุณหาความสุขไม่ได้เลยจากการเป็นโสดความหมายก็คือคุณโคตรทุกข์ทรมานในมีนิ่งนั้นในความหมายอย่างนั้นนั่นแหละคือปัญหาถ้าเราไม่ไปสร้างนรกมันขึ้นมานะจากสิ่งต่างๆที่เราเลือกที่จะเป็นจะทำจะเจอเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรผิดตั้งแต่แรกอยู่แล้วนั่นเองแค่นั้นเลยคุณก็จะได้เข้าใจครับว่า I am the event แล้วถ้าเกิดว่าคุณไปสร้างนรกขึ้นมาจากสิ่งที่คุณเป็นจากงานที่คุณเลือกทำเนี่ยคุณไปทำงานแต่คุณรู้สึกเลยว่าคุณกำลังนะแย่มากเลยคุณเป็น the event แล้วพอคุณเป็น the event อย่างนั้นหน้าตาคุณเป็นยังไงพลังงานคุณเป็นยังไงความรู้สึกทุกอย่างเลยคุณเป็นยังไงถูกไหมเวลาที่คุณเป็นผู้นำคุณพูดคำไหนคำนั้นคุณทำตัวน่านับถือคุณเป็น the event คุณเป็น the event เข้าใจไหมคุณทำให้คนอื่นรู้สึกแบบดีมากเลยมีคำกล่าวเขาบอกว่านะมันเกือบจะป่าประโยชน์ที่คุณจะสอนให้ลูกเป็นคนดียกเว้นคุณทำความดีให้เขาเห็นมันเกือบจะป่าประโยชน์ที่คุณนะจะสอนให้เขาเป็นคนที่กล้าหาญยกเว้นคุณแสดงความกล้าหาญให้เขาเห็นจริงไหมเขานั่นคือตัวอย่างเพราะอะไรเพราะคุณกลายเป็น the event ไงคุณกลายเป็น the event เพราะฉะนั้นเหมือนกันผู้นำในทุกระดับเลยถ้าเกิดผู้นำห่วยแตกมากเลยผู้นำเป็น the event แต่เป็น the event ที่มันไม่ค่อยดีไงคนหนึ่งเขาเห็นแล้วเขารู้สึกไงเขาไม่นับถือเขาไม่อยากเดินตามก็เพราะว่าเขาไม่เข้าใจว่าตัวเขาเองกลายเป็นปรากฏการณ์ตัวเขาเองกลายเป็นสถานการณ์ตัวเขาเองกลายเป็นตัวเหตุการณ์นั่นแหละที่เราจะต้องเข้าใจถ้าคุณเข้าใจเรื่องนี้ว่า I am the event คุณจะพัฒนาตัวคุณเองคุณอยากจะพัฒนาตัวคุณเองยังไงคุณอยากจะปรากฏตัวยังไงคุณอยากจะใช้คำพูดแบบไหนในสภาวะจิตของคุณหรือว่าความเชื่อของคุณอะไรก็แล้วแต่คุณอยากจะแสดงออกแบบไหนคุณเลือกได้นะคุณเลือกได้ถ้าคุณเลือกได้แล้วแล้วคุณเลือกมันแล้วคุณอย่าไปสร้างนรกนะออกมาจากสถานการณ์เหล่านั้นคุณก็แค่นะอยู่อย่างมีความสุขนะเต็มเปี่ยมแค่พึงพอใจแล้วก็นะคุณรู้สึกว่าคุณเต็มที่กับชีวิตของคุณในแต่ละวันแค่นั้นเลยโคตรง่ายคืนนี้นะครับก็ขอบคุณจากใจนะครับที่ติดตามชมรับฟังตอนต้นถึงตอนนี้เลยนะครับก็พอทุกคนกับเวลาแล้วนะครับขอลาไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับ I love you keep smiling นะครับ good night ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ